มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าผมมาวัดประมาณ 6-7 ครั้งนั่งสมาธิติดต่อกันเกือบทุกวันวันแรกเห็นเหมือนพระอาทิตย์มีเมฆมาบังวันต่อมาเหมือนเห็นเป็นแสงไฟฉายมีคนมาบอกว่าให้เลิกนั่งเพราะจะเสียสติจึงไม่แน่ใจว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรครับคุณโยมคนที่มาบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะเสียสติคนนั้นแหละที่เชยมากเลยเพราะตอนนี้เนี่ยแม้แต่หมอแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทุกชาติทุกภาษาเขาแนะนำให้นั่งสมาธิทั้งนั้นเลยในอเมริกาที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธเนี่ยนักเรียนในโรงเรียนเขายังให้นั่งสมาธิก่อนเรียนเลยเพราะผลการทดลองพิสูจน์แล้วว่านั่งแล้วเรียนดีขึ้นหมอก็แนะนำคนไข้ให้นั่งสมาธิเพราะว่าคุณจะแข็งแรงขึ้นถ้าป่วยก็จะหายเร็วขึ้นเนี่ยดังนั้นให้นั่งสมาธิเถอะคุณโยมนั่งแล้วเห็นความสว่างอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในอดีตชาติเคยนั่งสมาธิมาก่อนทำให้ได้เห็นความสว่างอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเจริญพร